สวัสดีค่ะเจ๊อ้อ Explore UK วันนี้เจ๊อ้อจะพามาเที่ยวสวนดอกไม้ที่แบบว่าเป็นสวนดอกไม้ที่แบบว่ามันจะเป็นช่วงแบบซัมเมอร์เท่านั้นที่จะมาบอกว่าไร่นี้แบบว่าสวยมากเดี๋ยวจะไปเดินดูดอกไม้กันโอเคปะเขาไปดูข้างในกันนิดนึงมันก็จะเป็นทุ่งหญ้าแบบว่ายาวเราก็จะมีดอกไม้แบบเยอะมากเราก็นะไปดูกันLet's go ไปกับเจ๊อ้อนะคะเดี๋ยวเจ๊อ้อจะพาไปดูดอกไม้แบบว่ามีแบบว่าโอ้หลากหลายเหมือนอยู่บนฝันอะถ้าไปดูวันนี้ใส่หมวกมาแบบว่าแนวแบบว่าคิคุอโนนิมากว่าที่นี่มันจะมีแบบว่าเป็นทุ่งไม้ที่แบบว่านานๆทีปีครั้งหนึ่งเขาก็จะเอาแบบว่าดอกไม้ที่มันเป็นแบบ wildflower ก็คือแบบว่าดอกไม้ป่าว่างั้นเหอะเขาก็จะเอามาโรยไว้เวลาหน้าซัมเมอร์มันก็จะแบบว่าขึ้นสวยอย่างนี้เลยคนก็จะมาเที่ยวก็จะมาชมดอกไม้แล้วมันก็จะเป็นฤดูสั้นเพราะว่ามีแค่ประมาณแค่ช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมมิถุนายนกรกฎาคมแค่นั้นก็มีความสุขมากช่วงแสงตะวันมากดูสิเราก็ว่างๆก็ถ้าอยู่ที่นี่ก็อยากจะชวนมาเดินด้วยกันมาแบบปิกนิกได้เขาก็มีแบบว่ามุมที่แบบว่านั่งเตรียมพวกซันวิทอะไรเงี้ยมานั่งแบบว่าปิกนิกได้ข้างนอกก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเป็นธรรมชาติแล้วอากาศก็ดีลมแบบว่าโกกทั้งวันเลยแบบว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าดูดิสวยมันเป็นดอกอะไรก็ไม่รู้อะนะดูสิอันนี้ดอกไม้แบบว่าสวยงามก็อย่าลืมกด subscribe ให้เจ้านะคะก็ยังไงรักกันนานๆแล้วเดี๋ยวเจ้าจะพาไป explore เกิดมีอะไรแบบว่าที่มันบอกว่าน่าสนใจแล้วก็อยู่ที่อังกฤษแล้วก็ใครอยากมากับเจ้าก็ตามเจ๊อ้อมาแล้วเจ๊อ้อจะพาไปที่แปลกๆอย่างที่บอกนะ